สวัสดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมะม่วงเป็นคนไทยที่เกิดปิดประเทศนะครับผมตอนนี้มะม่วงอยู่ที่นะครับฟุกุโอกะนะครับผมกำลังจะไปกินอาหารเที่ยงนะครับถ้าจะพูดถึงอาหารของจังหวัดฟุกุโอกะก็ทุกคนนึกถึงราเม็นใช่ไหมแต่ว่ามีอีกเมนูนึงที่มะม่วงอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือโมทสึนาเบะนะครับผมโมทสึนาเบะก็คือหม้อไฟนะครับที่ใส่เครื่องในนะครับผมเครื่องไหนไส้นะครับผมมะม่วงชอบมากเลยนะครับอาจจะคนไทยบางคงไม่กินเครื่องไหนเนาะแต่ก็มะม่วงอยากจะแนะนำเลยนะครับเพราะว่ารสชาติโคตรดีเลยนะครับหวานหอมด้วยนะครับแล้วก็ดีต่อผิวด้วยนะครับทุกคนมีคราเจนเยอะนะครับผมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยร้านโมทสึนาเบะเนี่ยนะครับทุกคนบางร้านเนี่ยเปิดแค่ตอนเย็นเท่านั้นหลังห้าโมงอะไรเนี่ยนะครับอยากจะไปกินมอสโกงขึ้นเครื่องบินนะครับแต่ว่าไม่มีร้านที่เปิดเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับมาเมื่อจะแนะนำร้านนึงนะครับผมที่เปิดตอนเที่ยงด้วยนะครับแล้วก็รสชาติก็ดีนะครับผมรีวิวก็เยอะนะครับผมแล้วก็ร้านนั้นเนี่ยเม่นไตก็กินไม่อั้นด้วยนะโอ้ชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนว่ารสชาติเป็นไงบ้างนะครับร้านชื่ออะไรนะครับ go go หิวทุกคนนะครับเคยไปกินร้านนี้ไหมถ้าจะพูดถึงโมทสึนาเบะของจังหวัดฟุกุโอกะที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือร้านนี้นะครับรากุเต็นจินะครับผมแต่วันนี้นะครับมาเมื่อจะพาไปทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศของร้านอีกร้านหนึ่งนะครับผมนะครับเพราะว่ามาเมื่อชอบกินเม่นไตโกะนะครับผมแล้วก็ผักดองทากานะด้วยนะครับผมร้านนี้กินไม่อั้นนะครับชอบมากเลยนะครับร้านนี้เลยถึงแล้วเว้ยร้านนี้โอ้คนเยอะจังคนเยอะจังร้านนี้นะครับชื่อว่ายามายะนะครับทุกคนยามายะนี่นะครับโอเคตอนนี้ก็รอคิวอยู่นะครับข้างในรอดีกว่าลองดูสิอันนี้แหละคือถ้าจะพูดถึงอาหารของฟุกุโอกะก็ต้องเป็นเม่นไตโกะใช่ปะแบบนี้เลยแล้วก็สำหรับใครที่นะครับชอบนะครับที่แบบว่ากินง่ายๆเนี่ยก็จะมีสินค้าแบบนี้ด้วยนะที่เป็ดดูเหมือนใส่เรียกอะไรวะเหมือนมายองเนสเนาะแต่ว่านะครับอันนี้ต้องแช่แข็งด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปที่ประเทศไทยเนี่ยต้องแช่แข็งต้องสู่วันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายนะครับทุกคนมีสินค้าของเม่นไตโกะเยอะมากเลยทุกคนแล้วอันนี้นะครับเป็นเม่นไตโกะแห้งๆนะครับผมอันนี้เก็บไว้ได้นานนะครับทุกคนแนะนำเลยนะครับนะครับสำหรับคนไทยนะครับที่ต้องเอากลับไปที่ไทยเนาะแล้วก็แบบนี้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือสำหรับใครที่นะครับอยากจะกินโมทสึนาเบะที่ไทยก็เอากลับบ้านแบบนี้ได้นะครับมี2รสชาติเลยนะครับอันนี้เป็นโชยุนะครับผมแล้วอันนี้เป็นมิโซะนะครับแล้วก็เป็นคายเฉพาะน้ำซุปก็มีนะแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าจะพูดถึงคือโคก้าก็ทุกคนต้องนึกถึงอิจิโกะใช่ไหมสตรอเบอรี่เลยนะครับอามาโอนี้ของขึ้นชื่อของคือโคก้านี่แหละอันนี้เป็นพุดดิ้งนะเมืองโคเบปุดดิ้งเลยสุดยอดเพื่อนๆครับมาเมื่อนี้เคยทำคลิปนะครับผมแนะนำอาหารของฟุกุโอกะนะครับผมละสามร้านที่ห้ามพลาดนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็เข้าไปดูคลิปด้วยนะทุกร้านเลยทุกคนโอ้อร่อยมากห้ามพลาดเลยนะครับทั้งราเม็งทั้งโมทสึนาเบะแล้วก็อีกร้านนู้นเนี่ยก็คือเรียกว่าอะไรนะเม่นไทจูนะครับผมแผงข้าวหน้านะครับไซเมนไทโกะนะครับผมอร่อยมากเลยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยครับทุกคนที่ฟุกุโอกะนะครับยังมีร้านอาหารไทยที่อร่อยเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งมาเมื่อเขาเพิ่งไปรีวิวมาก็คือร้านนี้นะครับร้านชื่อว่ากำลังดีนะครับผมใครอยากรู้ว่าบรรยากาศของร้านแบบไหนบ้างก็เข้าไปดูคลิปได้เลยนะหิวบรรยากาศร้านแบบนี้เลยนะทุกคนคนเต็มเลยสุดยอดมาแล้วครับผมอันนี้เป็นโมทสึนาเบะนะครับโอ้สวยมากแล้วก็ใส่ปลิกด้วยนะใส่กุยชายด้วยนะโทฟูด้วยนะกะหล่ำปลีด้วยนะกระเทียมด้วยนะน่ากินแล้วก็อันนี้เป็นเซตนะครับทุกคนนะครับมีข้าวมีผักอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ที่บอกเนี่ยอันนี้นะครับทุกคนอันนี้ตักกะนะผักดองตักกะนะยิ้มไม่อั้งฟรีแล้วก็เม่นไตโกฟรีด้วยนะครับมาเมื่อชอบกินทาคานะมากๆเลยใส่เยอะๆดีกว่าจะตัวไวๆกินไม่อั้นก็เลยเนี่ยบางทีก็คุณภาพไม่ค่อยโอเคใช่ไหมลองเช็คดูนะครับว่า
คุณภาพดีไหมเมนไตโกโฟกัสจีมากทุกคนแล้วก็เนาะดีตังเกอยืนมากคิดว่ากินได้แล้วนะคะทุกคนดูสิอันนี้คือมอสนะวิมาน้องโอ้สวยมากแบบปลิบปลิโอเคกินแล้วอิตาดักิมาสไหนๆก็ไหนๆมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะครับทุกคนคือทักข้าวแบบนี้นะครับผมนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโทริวาเกรุนะครับโทริวาเกรุหรือไม่ก็อีกคำหนึ่งนะครับโยโซอุก็ได้นะครับโยโซอุนะมักจะนึกถึงว่านะครับถ้าจะใช้คำว่าโยโซอุเนี่ยใช้กับข้าวมากกว่านะครับโกฮังโยโซอุจะทักข้าวแบบนี้นะครับแล้วก็คำว่าโทริวาเกรุนะครับมักจะใช้ในกรณีที่อยู่กับหลายๆคนเลยนะครับผมแต่ก็ฮังโทริวาเกรุก็แบบนี้ก็ทักข้าวให้เขานะครับแบบนี้เรียกกับโทริวาเกรุนะครับแล้วก็ถ้าจะสมมติกินแบบนี้คนเดียวนี้ก็ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะก็โยโซอุก็ได้มั้งคิดว่าได้นะครับถ้าจะสมมติคนไทยเนี่ยใช้ได้คำว่าโยโซอุอะไรเนี่ยคนญี่ปุ่นตกใจเลยนะโหดูภาษาญี่ปุ่นเจนจังเลยนะครับสวยรอมากเลยนะตะกงเวลากินก็ต้องระวังนะคือกิริยานี้ในภาษาไทยจะพูดว่าอะไรอ่ะเผาหรอภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่านะตัวของฟูฟูซูนะครับฟูฟูที่แบบทำให้นะครับเย็นลมนะอันนี้เรียกว่าฟูฟูซูนะครับผมภาษาไทยจะพูดว่าอะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยเย็นแล้วตัวของเยอะมากโอ้แบบนุ่มเข้มข้นหอมไม่เลี่ยงเพอร์เฟคเลยสุดยอดจริงๆแล้วก็อันนี้การันตีกับรากเบื่อดื่มกินเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวสุดท้ายเนี้ยต้องกินแบบนี้นะทุกคนและเนี้ยคือข้าวสวยก็กินไม่อั้นนะนะครับเอาข้าวนะครับที่เหลือนะครับผมเอาน้ำซุปลงไปไม่ต้องเยอะนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับจะประมาณนี้แหละแล้วก็เอาเม่นไตโกะมาวางสักประมาณเยอะๆดีกว่าแล้วก็เอาใส่ผักดองนิดนึงใส่ผักดองนิดนึงแบบนี้ละกันอันนี้นะครับเรียกว่านะครับผมชิเมะนะครับผมในภาษาญี่ปุ่นชิเมะก็คือสุดเรียกอะไรกินสุดท้ายนะครับผมน่ากินไหมทุกคนทุกคนขึ้นสวรรค์เลยอร่อยขนาดนี้เลยเหรอด้วยน้ำนักค่อยคิดรุ่นนี้ละกันทุกคนวันนี้ก็กินเต็มที่ละกันอร่อยมากกินไหมอยู่เลยคอเนี้ยยินใส่ของญี่ปุ่นนะอิ่มกินหมดแล้วครับทุกคนごちそうさまでしたอร่อยมากよいしょごちそうさまでしたแล้วต่อไปทุกคนนะครับจะไปยิงของวันนะครับผมที่ห้ามพลาดในฟุกุโอกะนะครับทุกคนไปกู้
ของวันที่ห้ามพลาดที่ฮือโกคาเนี่ยนะครับทุกคนมะเมืองก็เคยทำรีวิวคลิปแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้มะเมืองก็จะไปหาของวันที่มะเมืองไม่เคยกินมาก่อนเลยนะครับผมทีเนี้ยก็มีที่ขายของฝากเยอะมากๆเลยนะครับคอนจะมีเมนูนะครับของวันที่มะเมืองไม่เคยกินมาก่อนแน่นอนเลยนะครับผมไปดูกันตึงแตงถ้าอยากจะซื้อของฝากที่สถานีรถไฟฮากาตะนะครับผมต้องมาที่นี่มิยาเกมงอิชิบะนะครับผมปะมาที่นี่ทุกครั้งเนี่ยมาเมืองก็เลือกไม่ถูกเลยว่าต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยเยอะมากเฮ้ยเพื่อนเพื่อนชอบไหมอิชิโกไดฟุกุนะครับผมคือร้านชื่อว่าโยซุยอันนะครับผมทุกคนซึ่งว่ากันว่าเนี่ยร้านนี้นะเปิดมาตั้งแต่นุ่มปังประมาณ600นะครับผมประมาณ400ปีที่แล้วเลยนะครับผมเนี่ยมีฟรุตไดฟุกุนะครับผมนะครับสับปะรดนะครับคีวีนะครับผมโอ้ยมีมะม่วงด้วยโอ้ยอันนี้ท้องกินวะสตรอเบอรี่ด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนถึงเวลาแล้วนะจ๊ะจะกินมะม่วงนะครับผมไดฟุกุนะครับผมแล้วทุกคนนะครับอันนี้นะครับเชือกใช่ไหมครับผมอันนี้มีทำไมนะครับทุกคนเดาได้ไหมครับอันนี้ก็คือเวลากินไดฟุกุเนี่ยอันนี้ชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสำหรับนะครับเป็น2ชิ้นหรือ4ชิ้นหรืออะไรนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวิธีการใช้เชือกยังไงนะครับผมมะม่วงเฮ้ยปะทุกคนชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากใช่ไหมครับโอเคเชือกมาแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ชอบปุ๊บแบบนี้แล้วก็ดึงนะครับผมดึงเชือกปะ1 2 3อู้นี่จะได้ทุกคนดูสิสวยมากสวยมากเลยลองกินดูนะครับいただきますมะม่วงหวานมากอร่อยมากสุดยอดมากแบบน่าตบมือจริงๆเลยทุกคนต่อไปมาดูอิจิโกะนะครับผมทุกคนใหญ่มากขนาดนี้ข้างในเนี่ยก็มีอิจิโกะลูกใหญ่ๆแน่นอนป่ะไปดูกันโอ้โหใหญ่มากจะตัดแล้วนะเดินสองสามปุ๊บเอียมาดูกันทุกคนเดินสองสามเฮ้ยดูสิทุกคนโอ้น่ารักมากกินแล้วครับกินได้กินมาจืดมากหวานเปรี้ยวนิดๆเพื่อนเพื่อนครับอยากกินมะม่วงหรือสตรอเบอรี่อันไหนมากกว่ากันครับคอมเมนต์มาหน่อยอร่อยจังคู่เลยมะม่วงข้อครับนั่นจะกลับไปที่บ้านยินดีนะครับหลังจากนั้นก็ไทยเฟสติวัลชิโซกะวันที่13ถึง15เดี๋ยวมาเมื่อจะไปถ่ายคลิปคิดว่าวันที่13นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็14ก็จะไปอีกนะครับผมลันจากนั้นก็เคยลันจากนั้นมีอะไรวะวันที่21เนี่ยเป็นพิธีกรนะครับไทยเฟสติวัลทากาซากะนะครับผมลันจากนั้นมีอะไรนะมีนั่นแหละไทยเฟสติวัลฟุกุโอกะนะครับผมมาเมื่อเป็นเรียกกันมีทอล์คโชว์นะครับขึ้นเวทีนะครับผมลันจากนั้นก็เป็นพิธีกรนะครับผมไทยเอ็กซ์โปนะครับที่โยโยกิโคเอ็นที่โตเกียวนะครับผม
อันนั้นเสร็จแล้วปุ๊บบินไปที่ไทยจ้ะเจอกันที่ไทยนะทุกคนสิ้นเดือนสิงหามาเมื่อคิดว่าจะอยู่ที่นั่นประมาณ3สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับผมนะครับเดี๋ยวแน่นอนจะได้มีโอกาสที่จะได้เจอกันนะครับทุกคนเจ้ากามบ๊ายบายขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปมาม่วนนะจ๊ะจุ๊บๆ